ำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความมีน้ำใจความมีน้ำใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความชอบของบุคคลที่ได้รับแต่อาจจะเป็นความยากของคนที่จะกระทำแรกๆก็อาจจะยากสักหน่อยแต่เมื่อเราพยายามทำความมีน้ำใจจะทำให้ผูกมิตรเอาไว้ได้ผูกคนที่ไม่รู้จักให้รู้จักได้ตัวอย่างเช่นเรามีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยากมีความลำบากเรามีน้ำใจในการเข้าไปช่วยเหลือเขาด้วยการแบ่งปันของตามความเหมาะสมแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องของความมีน้ำใจถ้ามากเกินไปถ้าเรารู้สึกว่ามากเกินไปแล้วเราจะเสียความเป็นตัวของตัวเองหรือเสียทรัพย์มากจนเกินไปก็ให้ระวังความมีน้ำใจเนี่ยจึงต้องทำอย่างมีขอบเขตเหมือนกันผู้ที่มีน้ำใจดีจะมีแต่คนรักคนอยากเข้าใกล้แต่ถ้าคนแร้งน้ำใจไร้น้ำใจใครๆก็ไม่อยากคบหาจึงขอนำเสนอเรื่องของความมีน้ำใจให้ท่านทั้งหลายนำไปประยุกต์ใช้